สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโอ๋จากช่อง Living Up Thing ครับวันนี้จะมาชวนคุยกันเกี่ยวเรื่องของบ้านนกดาหรือบ้านสำเร็จรูปนะจากแบรนด์คอนเทนเนอร์ประเทศไทยนะครับกับซีรีส์ใหม่ล่าสุดคือบ็อกคุ้มซึ่งเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าออกแบบมาได้สวยงามนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าประหยัดและคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรและนำมาใช้สอยหรือว่าใช้ประโยชน์วางในพื้นที่ต่างๆของเราได้อย่างไรสำหรับบ้านนกดาวหรือบ้านสำเร็จรูปจากแบรนด์คอนเทนเนอร์ประเทศไทยนะครับซีรีส์ใหม่ล่าสุดเนี่ยที่ไปดูเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าบ็อกคุ้มนะครับซึ่งเรียกได้ว่าออกแบบมาอย่างสวยงามนะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยถ้าใครที่มีไอเดียที่จะนำไปใช้ประโยชน์เช่นเอาไปทำเป็นบ้านหลังที่สองก็ได้นะทำเป็นรีสอร์ทก็ได้หรือว่าใครจะนำไปวางไว้พื้นที่หน้าบ้านพื้นที่ข้างบ้านนะครับทำเป็นห้องทำงานห้องนั่งเล่นก็สามารถที่จะทำได้เลยนะเกรดวัสดุต่างๆเนี่ยก็ต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะบางแบบเนี่ยก็ใช้โครงเหล็กโครงสร้างที่เป็นเหล็กกล่องนะครับบางแบบก็ใช้เหล็กที่เป็นเหล็กบีมหรือว่าเหล็กตันถ้าเป็นคุณภาพพรีเมียมหน่อยเขาจะใช้โครงสร้างเป็นเหล็กตันซึ่งมันมีความมั่นคงแข็งแรงและคุณภาพที่ดีกว่านะครับส่วนเรื่องของระบบในการก่อสร้างผนังต่างๆเนี่ยก็จะใช้เป็นเมทัลชีทบุฉนวนความร้อนนะครับเป็น PU โฟมความหนาอยู่ที่ 2-3 นิ้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับส่วนพื้นเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับแต่โดยทั่วไปก็จะเป็นพื้นที่เรียกว่า SPC นะตัวนี้เนี่ยก็กันน้ำนะกันปลวกสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับสำหรับการติดตั้งนะก็ต้องบอกว่าลักษณะของบ้านนกดาวหรือบ้านสำเร็จรูปเนี่ยส่วนมากแล้วเขาก็จะทำสำเร็จมาจากโรงงานประมาณสัก 8-90% นะครับแล้วก็นำมาประกอบในพื้นที่หน้างานของเราแล้วก็ตกแต่งส่วนประกอบเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเพิ่มเติมก็คือเรื่องของระบบฐานรากนะครับว่าบ้านของเรานั้นมีลักษณะดินแบบไหนถ้าเป็นดินอ่อนก็อาจจะต้องใช้เป็นเข็มเหล็กเข็มหกเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ถ้าบ้านใครเป็นดินแข็งก็อาจจะใช้เป็นแค่ตอหม้อหรือว่าฐานแผ่หรือฐานแผ่อย่างเดียวเลยก็ได้นะครับถ้าดินแข็งมากก็สามารถที่จะนำตัวบ้านสำเร็จรูปหรือบ้านนกดาวมาวางได้เลยเนื่องจากว่าน้ำหนักเขาน้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางไปบนดินที่มีลักษณะแข็งแรงเนี่ยก็สามารถที่จะรับน้ำหนักได้ปกติราคาเท่าไหร่ครับ3,190,000 3,190,000 แต่ถ้าจองในงานนะครับก็จะเหลือ2,990,000 3,900,000 เนาะอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นโครงสร้างแบบนี้มีฟินิชชิ่งแบบนี้เลยนะครับที่เราเห็นอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับส่วนฐานรากก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พื้นที่หน้างานนะครับเมื่อกี้ที่คุยก็คือที่ผมจะไปวางที่ราชบุรีเนี่ยก็ดินมันแข็งฐานรากก็จะเป็นแนะนำว่าทำเป็นเทคอนกรีตอย่างเดียวแล้วก็ทำเป็นตอหม้อขึ้นมาตามจุดแล้ววางตัวบ้านไปโอเคก็50,000ประมาณ50,000นั้นแต่ถ้าในกรุงเทพนี่เป็นไงครับถ้าในกรุงเทพนี่อาจจะต้องลงเข็มเพราะส่วนมากในกรุงเทพจะดินค่อนข้างจะนิ่มเป็นเข็มหกเหลี่ยมบ่อยไหมเป็นเข็มหกเหลี่ยมบ่อย3 เมตรมันก็จะมี6 เมตรก็ได้ถ้าระยะยาวนะถ้ากลัวนะระยะยาวก็เข็ม6 เมตรน่ะเข็มกดก็อยู่ที่ประมาณต้นเราประมาณ 2,000 ครับพี่เสร็จสับประมาณเท่าไหร่ก้อนนมกลมถ้าองค์ถ้าไซส์เนี้ยผมบวกลบอยู่นะถ้าลงเข็มแล้วนะพี่บวกลบอยู่ว่าก็ประมาณ 7,000 น่าจะอยู่ได้ได้เดี๋ยวผมพาเขาไปดูข้างในเนาะได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับก็จะเห็นฟินิชชิ่งนะครับแบบนี้เลยนะแต่ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์นะครับราคานี้ก็เฉพาะในงานนะครับที่เห็นส่วนห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นให้แบบนี้เลยในงานเนี่ยเขาจะมีแถงมัทธนบุตรให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนอกงานเนี่ยก็จะสามารถคุยเรื่องของโปรโมชั่นได้แต่ถ้าใครที่อาจจะปรับเป็นเรื่องของโฮมออฟฟิศอาจจะไม่อยากใช้ห้องน้ำก็สามารถที่จะปรับพื้นที่ได้นะครับก็ลดราคาไป30,000ครับราคา35,000นะครับก็จะได้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวฉนวนกันความร้อนอันนี้ก็ให้หนาเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับที่ผนังก็2 นิ้วครับแล้วก็ที่ตัวหลังคาก็2 นิ้วเหมือนกันอ๋อนี่ผนังที่เราเห็นอยู่นะครับตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีช่องนะครับที่เขาใส่ฉนวนกันความร้อนไว้นะแล้วก็บนหลังคาก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความร้อนที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจสามารถอยู่ได้สบายๆก็แนะนำว่าซื้อไปปุ๊บก็สามารถติดแอร์เพิ่มเติมได้เลยนะครับลองปิดให้พี่ลองฟังเสียงดูฟังเสียงมันเก็บเสียงได้ระดับนึงนะโอ้เงียบลงไปเลยโอเคอันนี้ให้เป็น UPVC ไหมหรือว่าเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมโอ้ให้อลูมิเนียมด้วยนะครับอันนี้อ๋อนี่คือเสียงนะแตกต่างโอ้สบายเลยเก็บเสียงแบบนี้นะครับใครจะทำงานเป็นเหมือนออฟฟิศวางไว้ที่กรุงเทพก็ได้นะที่บ้านเนี่ยใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ถือว่านี่เป็นซีรีส์ใหม่นะครับตอบโจทย์มากๆเลยถ้าใครมาไม่ทันในงานก็สามารถไปที่ถนนข้าวหลามใช่ไหมครับผมที่บางแสนครับ
ปั๊มเชลนะครับฝั่งมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกครับผมอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์อื่นๆนะครับที่ทางบริษัทเนี่ยเขามีให้เราเลือกนะจะเป็นแบบ1ชั้นหรือว่า2ชั้นก็มีนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะครับที่บริษัทคอนเทนเนอร์ประเทศไทยจำกัดนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะที่จะใช้ในการเลือกดูว่าบ้านที่เราต้องการเป็นแบบไหนแล้วก็บ้านนอกดาวในรูปแบบที่ออกแบบมาสวยงามแบบนี้เหมาะสมตอบโจทย์การใช้งานของเราหรือไม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ